พาแฟนมวยไปย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี50นะครับไปดูสำราญเดชสศรีสมพงษ์ครับเจอกับเมฆพยัคฆ์ลูกห้องหิน118ปอนด์ครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับสำหรับคู่นี้สำราญเดชจากท่าตูมสุรินทร์ครับส่วนทางด้านเมฆพยัคฆ์เป็นนักชกจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็ชกอยู่ฝั่งของลุมพินีแล้วครับเมฆพยัคฆ์คนนี้ถือว่าข้ามไปชกในบ้านของสำราญเดชครับในไฟนี้สำราญเดชสอด่านชัยเดิมแล้วครับหรือว่าสอศรีสมพงษ์ครับยกนี้ยกที่2นะครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งนึงครับสุดยอดคู่มวยในอดีตครับโอ้โหดูฮะโชว์ความแกร่งครับเมฆพยัคฆ์กระชากเอาสำราญเดชล้มลงไปสำราญเดชนี่ดีกีแชมป์122ราชดำเนินนะครับส่วนเมฆพยัคฆ์นี่ดีกีแชมป์มวยรอบที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมฆพยัคฆ์ลูกห้องหินคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสุดยอดมวยฝีมือครับทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าสำราญเดชจะรุ่นพี่แล้วครับต่อยมาก่อนดังมาก่อนแล้วครับสำราญเดชคนนี้ปัจจุบันนี้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วครับที่มอราชภัฏบ้านจอมบึงนะครับติดตามครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจแล้วครับในอดีตคู่มวยต่างศึกต่างสายครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งยกที่2นี่เริ่มจะแลกอาวุธกันมากขึ้นครับยกนี้ยก3นะครับเริ่มจะเร่งเกมกันมากขึ้นเป็นเกมชิงจังหวะแล้วครับคู่นี้คู่มวยวันนั้นนี่คู่เอกนำรายการครับอนุวัฒน์แก้วสำริดชนะคะแนนเฉลิมเดชสอตะวันรุ่งนะครับ3สมุทรเกียรติช่องเขาชนะคะแนนลำผาดจ็อกกี้ยิมครับสกาวเพชรป้อมขวัญนรงค์แพ้คะแนนขุนพลจิ๋วแสงสว่างพันปาครับส่วนคู่นี้คู่รองครับชิงจังหวะกันแล้วครับพยายามจะกระชากเหลี่ยมแต่เอาไม่ลงครับดูครับเมฆพยัคฆ์จะได้สดได้ใหญ่นะครับส่วนสำราญเดชจะได้ความเก๋ากระดูกมวยแต่พูดเรื่องฝีมือนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับต้องดูระยะยาวครับการยืนระยะบนเวทีใครจะดีกว่าชิงจังหวะกันอยู่ครับตอนนี้แข้งซ้ายครับโอ้โหกระชากโอ้โหแม่ตัวเองเสียเหลี่ยมครับเสียจังหวะแล้วโดนเข่ายัดตามไปดอกนี้นี่เสียหายครับสำราญเดชเอาละครับหมด3ยกครับตามต่อยกที่4ก็คงยังเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันเหมือนเดิมครับจังหวะของสำราญเดชเริ่มจะเป็นรองครับยกนี้ต้องเปิดเกมชนนะครับต้องขยันมากขึ้นครับกวาดล่างครับดูวงในครับใครตีใครใครตีใครครับยัดไส้สำราญเดชขึ้นคอเด้งตีครับกระชากมาแต่หลักดีเหลือเกินครับเมฆพยัคฆ์ยังไม่ล้มนะครับนี่ครับกระชากมาเสียบเข่าครับเอาละครับเริ่มจะเล่นกันเจ็บๆแล้วครับยกนี้นี่ยก4ยกสำคัญแล้วครับใครทำได้ดีทำได้เปรียบมีโอกาสชนะสูงเลยครับแต่ต้องทำให้เห็นครับแข้งขวาครับสำราญเดชเพื่อนร่วมค่ายของก้องล่าครับเพื่อนร่วมค่ายของสิงห์มณีใจเพชรแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับโอ้โหกระชากมาเสียบครับจังหวะนี้เมฆพยัคฆ์นุ่งกว่าสดกว่าแล้วครับสภาพร่างกายดีกว่าแน่นอนครับช่วงเวลานั้นยัดไส้ครับสำราญเดชเมฆพยัคฆ์ยัดคืนต่างฝ่ายต่างหาเหลี่ยมตีครับมีอีกไหมครับกระชากตีครับไล่แขนดีครับเมฆพยัคฆ์แล้วเร่งตีครับจังหวะนี้โอ้โหชุดนี้ได้ลูกหนักครับเมฆพยัคฆ์เริ่มจะเห็นแล้วครับว่าความแกร่งความหนักของอาวุธเมฆพยัคฆ์จะดีกว่าครับนี่ครับความสดของร่างกายนี่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเร่งตีเข้าไปอีกถึงตอนนี้นี่สำราญเดชทำท่าจะไม่ดีแล้วครับโอ้โหดูครับโดนเข่าของเมฆพยัคฆ์อ้าวเด้งขึ้นมาครับ
นี่ครับเมฆพยัคฆ์แข็งแรงกว่าแล้วครับสดกว่านุ่มกว่าแข็งแรงกว่าแบบนี้นี่ดูแล้วสำราญเดชเหนื่อยแล้วครับแต่ว่ายังเด้งตีโต้ครับสำราญเดชโดนขวางหน้าทำอะไรไม่ได้ครับยังคงเดินเข้าหาครับสำราญเดชส่วนเมฆพยัคฆ์ก็ไม่หนีครับจังหวะล็อกแล้วเด้งตีถือว่าสู้ได้ดีเหลือเกินครับสำราญเดชไฟนี้กระชากมาผลักกันตีครับตีแบบเน็บๆโอ้โหดอกนี้แรงครับเมฆพยัคฆ์นี่ครับตีเน้นกว่าครับชุดนี้ตีแหลมแทงเจ็บเห็นชัดกว่าแล้วครับทางด้านเมฆพยัคฆ์ลูกห้องหินช่วงปลายยกที่4แล้วครับดูครับขวางแล้วกระทุ้งเน้นๆครับดูแล้วนี่ชัดเจนกว่าเห็นชัดเลยครับอาวุธของเมฆพยัคฆ์หมด4ยกครับเดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายเมฆพยัคฆ์ไม่เดินสำราญเดชก็ไม่เดินครับแม่ยังไงฮะเหมือนจะมั่นใจครับแต่ว่าดูแล้วนี่อาวุธของเมฆพยัคฆ์จะดีกว่าแม่แต่ว่าเป็นทีมเยือนแล้วครับต้องทำให้เห็นทำให้ชัดครับสำราญเดชพยายามจะเน้นแข้งซ้ายพยายามจะเขียนให้ล้มเอาไม่ลงครับสำราญเดชเปลี่ยนเป็นการ์ดซ้ายครับเดี๋ยวดูครับยกนี้จะไปซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าถีบทำลายจังหวะครับแข้งซ้ายติดบังถ้าช้าแบบนี้นี่ไม่เป็นผลดีครับสำราญเดชเมฆพยัคฆ์คุมเกมแล้วครับตอนนี้ดูครับโต้เน้นๆครับโอ้โหดูฮะเริ่มจะคุมสถานการณ์ได้แล้วครับแล้วสำราญเดชออกมายกนี้ช้ากว่าแบบนี้นี่ราคาก็ขยับแล้วครับนี่ครับคุมเกมคุมสถานการณ์ได้แล้วครับเมฆพยัคฆ์ลูกห่วงหินล็อกได้แต่ก็ตีไม่ถนัดครับสำราญเดชแผ่วหรือเปล่าครับดูฮะเหมือนจะช้าลงไปครับแข้งซ้ายติดบังดูครับเมฆพยัคฆ์ยืนมวยนิ่งเหลือเกินครับไม่มีตกอกตกใจเลยครับแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเกมก็เริ่มจะไหลห่างออกไปเรื่อยครับแต่ไม่มีน้ำหนักแล้วครับสำราญเดชดูครับติดบังหมดเลยครับแบบนี้คุมเกมสบายครับเพราะว่าสำราญเดชช้าแบบนี้ก็ชกง่ายครับทางด้านเมฆพยัคฆ์ถีบครับแบบนี้ก็ราคาไหลยาวครับเมฆพยัคฆ์ลูกห่วงหินข้ามศึกข้ามสายมาจากฝั่งลุมพินีครับดูครับยุคนั้นนี่ต่อยสายศึกพยานันศึกเพชรยินดีนะครับสำหรับเมฆพยัคฆ์คนนี้ไม่มีปัญหาครับคุมสถานการณ์ได้หมดนะครับวันนี้อาศัยความสดความใหญ่สภาพร่างกายที่ดีกว่าครับบทจนรุ่นพี่อย่างสำราญเดชนี่ตอนนี้นี่แผ่วลงไปเยอะเลยครับเริ่มจะช้าแล้วครับไม่มีปัญหาครับแบบนี้บนล็อกสารภาพกันหมดแล้วครับส่วนบนเวทีก็แตะนวมสงบศึกไม่มีปัญหาครับแบบนี้หมดยกสุดท้ายครับกรรมการชูมือให้เมฆพยัคฆ์ครับเอาชนะคะแนนสำราญเดชได้อย่างสนุกขาดลอยท้ายๆ